สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Channel นะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อซันโยนะครับนี่คือโปรเจคเตอร์ยี่ห้อซันโยนะครับรุ่น PLC XU106 นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือชื่อรุ่นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่ไฟแรงของซันโยทีเดียวนะครับศรีสะเกษ Channel นะครับกำลังจะทดสอบกำลังจะรีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อซันโยรุ่น PLC XU106 นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับสเปคเจ้าตัวนี้นะครับแสงแรงทีเดียวนะครับสำหรับสเปคเจ้าซันโยตัวนี้นะครับความสว่าง 4,500 ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรติโอ500ต่อ1นะครับในส่วนของความละเอียดก็1024x768หรือว่าXGA นะครับมาดูช่องต่อต่างๆนะครับก็จะมีช่องต่อ VGA นะครับสำหรับต่อคอมพิวเตอร์2ช่องนะครับซึ่งช่องที่1ผมก็ต่ออยู่ครับช่องนี้ช่องคอมพิวเตอร์นะครับช่องที่1ก็คือ VGA ช่องที่2นะครับ VGA 2คอมพิวเตอร์2ตัวนี้เป็นมอนิเตอร์เอาท์นะครับต่อแยกจอได้นะครับแล้วก็มีสัญญาณเสียง Audio In นะครับสัญญาณเสียงนะครับแดงขาวก็คือสเตอริโอ2ชาแนลนะครับซ้ายกับขวานะครับแล้วก็มีสัญญาณเสียงนำเข้าได้อีกนะครับเป็น audio in audio out 2ช่องเลยนะครับตัวนี้เป็น audio out อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น edge video นะครับในส่วนของตรงนี้ก็เป็นช่องเสียบสายแลนสำหรับอินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้ก็เป็น control port นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อไล่ดูสเปคต่างๆของเจ้าซันโยตัวนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าซันโยตัวนี้ก็คือโปรเจคเตอร์ซันโย PLC XU106 นะครับคุณผู้ชมครับ 4,500 ลูเมนครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าซันโยตัวนี้นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับนานๆทีจะมาทีหนึ่งนะครับ 4,500 ลูเมนครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเมื่อพร้อมแล้วก็ทำการทดสอบเลยนะครับซันโย 4,500 ลูเมนครับเปิดเครื่องเลยครับเปิดเครื่องเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเมื่อเปิดเครื่องนะครับแน่นอนครับโปรเจคเตอร์ซันโยเขาจะมีแบบนี้นะครับมีตัวเลขนับนับลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึง0นะครับเครื่องถึงจะทำงานนะครับคุณผู้ชมครับมาดูช่องต่ มาดูแสงออกกันนะครับคุณผู้ชมครับนั่นครับแสงออกมาแล้วครับ 4,500 ลูเมนนะครับสำหรับเจ้าซันโยโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับ PLC XU106 นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสำหรับโปรเจคเตอร์ซันโยตัวนี้นะครับแสง 4,500 ลูเมนทีเดียวนะครับผู้ชมครับสำหรับซันโย PLC XU106 ตัวนี้นะครับ 4,500 ลูเมนครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับผู้ชมครับเอาละครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับ 4,500 ลูเมนนะครับผมจะมาทำการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นไปดูชั่วโมงหลอดกันก่อนนะครับปึ๊บชั่วโมงหลอดนะครับข้อมูลหลอดนะครับไปดูนะครับข้อมูลว่าเหลือเท่าไหร่นะครับไปดูข้อมูลหลอดนะครับก็เหลืออยู่เท่าไหร่ครับข้อมูลหลอดนะครับ560ชั่วโมงนะครับก็เหลือเยอะอยู่นะครับใช้ตัวนี้ใช้ได้ 3,000 ชั่วโมงนะครับใช้ไปแค่560ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับแล้วครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเครื่องทดสอบกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะทดสอบภาพยนตร์ตัวอย่างเหมือนที่ผมเคยทดสอบไปดูกันเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับนี่คือซันโยนะครับ PLC XU106 นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับ 4,500 ลูเมนนะครับฉายกลางวันนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้4,500 ลูเมนแล้วก็ฉายกลางวันได้เลยนะครับตัวนี้เปิดห้องนะครับเปิดห้องนะครับแล้วก็เปิดไฟด้วยฉายกลางวันด้วยนะครับตัวนี้เอาละครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟดูนะครับปึ๊บโอ้โหถ้าปิดไฟนี้ยิ่งแจ่มเลยครับตอนนี้ผมปิดไฟแล้วก็ทดสอบแล้วครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Channel นะครับกำลังทดสอบโปรเจคเตอร์ยี่ห้อซันโยนะครับรุ่น PLC XU106 นะครับความสว่าง 4,500 ลูเมนครับผู้ชมครับตัวนี้ดูลำแสงนะครับผู้ชมครับ 4,500 ลูเมนครับสำหรับเจ้าซันโยตัวนี้นะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับผู้ชมครับดูครับสุดยอดเลยครับ
สำหรับ 4,500 ลูเมนตัวนี้ครับแจ่มเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับดูครับภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับที่ผมกำลังทดสอบอยู่ตอนนี้นะครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับซันโยเพียว EXU 106นะครับ 4,500 ลูเมนนะครับตัวนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับซันโย 4,500 ลูเมนตัวนี้ครับดูครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับโอ้โหซันโย PLC XU นะครับนี่คือเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อซันโยนะครับรุ่น PLC XU 106ความสว่าง 4,500 ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับตัวนี้ขายในราคา 6,500 บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากศรีสะเกษชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ